ได้จ่ายคุณเหรอใช่ตรงๆคือปกติเรามาประมาณ120ผมรู้อยู่เราจ่ายแค่ร้อยเดียวเองคุณจะไปคุณไม่จ่ายค่ามิเตอร์ผมอ่ะโคยเอ้าให้เขาไปเถอะไปร้อยหกสิบไปไปนี่ก็จบแล้วผมต้องมาตามเส้นทางครับเลย20บาทครับอีก20บาทด้วยผมเคยตั้งมาผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมผมไปโรงพักดิผมไม่ยอมครับผมไม่ทำอะไรผิดคุยกันมาไม่ผิดอะไรล่ะคุณขับรถของเจ้าคุณมาที่มาโอ้ผมไม่ทำอะไรผิดเลยคุณจะไม่จ่ายค่าโดยสารจะมาโกงค่าโดยสารผมไม่ยอมจริงครับเฮ้ยทำไมมึงอย่างนี้วะอย่าไปโทษลูกครับพี่โกงเลยไม่ผมไม่ได้โกงครับผมก็มาตามเส้นทางคุณอย่าไปว่าลูกคุณไม่ได้ครับอย่าไปว่าลูกคุณไม่ได้ถ้าคุณทำร้ายร่างกายแม่มิเตอร์ครับตามมิเตอร์ผมไม่ได้จ่ายคุณ120ไม่ครับไม่ไปโรงพักไปก็ไปครับโรงพักไปก็ไปเฮ้ยไม่ได้ครับคุณอย่ามาโกงไปเนี่ยใครโกงคุณเอ้ามิเตอร์มันตั้ง160กว่าบาทคุณจะมาจ่าย120ยังไงผิดทางใครโกงคุณไม่ได้ผิดทางผมมา110บาท100บาทเองมันมีกล้องวงจรครับมีกล้องวงจรผมไม่ได้โกงไปโรงพักไปโรงพักผมเดี๋ยวนั่งกันถึงไปคุณถ่ายไปเลยไม่มีปัญหาผมถ่ายครับผมป้องกันตัวครับป้องกันตัวเอ้าคุณจะไม่จ่ายค่ามิเตอร์ผมไม่ได้เอากล้องมาถ่ายรูปป้องกันตัวผมเป็นผู้โดยสารไม่จ่ายเงินคุณเหรอก็มิเตอร์มัน160กว่าบาทผมขับรถผิดเส้นทางผิดเส้นทางยังไงใครเป็นคนพูดใครพูดเดี๋ยวเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็ได้ผมไม่ได้เรื่องพักเลยไปได้ครับครับถ่ายแช่มเป็นเรื่องให้คงเข้าใจอยู่คงเข้าใจแต่คุณพ่อคุณใช้อารมณ์ผมนั่นจะไม่จ่ายค่ารถผมผมไม่จ่ายคุณเหรอตรงๆคือปกติเรามาประมาณ120ผมรู้อยู่เราจ่ายแค่100เดียวเองเดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าครับคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณเมื่อกี้เพิ่งบอกไปโรงพักคุณไม่ไปอ่ะไปเนี่ยผมไม่ได้นะคุณจะไม่จ่ายค่ารถผมเนี่ยไม่ครับมิเตอร์วันนี้เดี๋ยวก่อนมันโง่นักป้าเราผิดเหรอลูกกูไม่ใช่เว้ยผมเข้าใจคุณจะไม่จ่ายผมเอาเหรอแล้วกูกลัวมึงเหรอไม่กลัวมึงเหรอคุณนักมาด้วยมึงขับรถวนไปวนมาผมไม่ได้วนไปวนมาครับโอ้คุณจ่ายตามมิเตอร์เรียกตำรวจมาผมมาตรงนี้ใช่คุณต้องมาด้วยคุณไปรูดทับโรงรูดก็วนมาไม่กูร้อยอีกสิบปีได้ไม่คุณอย่ามาโกงผมไม่โกงด้วยแค่เนี้ยผมไม่โกงไปผมแจ้งตำรวจเลยเรียกตำรวจมาครับผมก็เรียกตำรวจมาคุยมาเนี่ยไปโรงพักคุณจะไปไงคุณไม่จ่ายค่ามิเตอร์ผมอ่ะโคยเอ้าเยี่ยยผมไม่ยอมผมไม่ยอมอันนี้ผมไม่ยอมครับทุกคนผมไม่ยอมผมไม่ยอมขึ้นมาเลยผมไม่ยอมพี่โกงมากเลยว่ะผมไม่ยอมเจอแล้วนี่มิเตอร์มัน160กว่าบาทค่อยคุยกันอยู่ดีมาทำผมใช่ครับอายเขาเนี่ยจริงครับจริงผมจ่ายผมจับพี่เขาไม่เคยมาจ่ายเพื่อพวกบางทีมันอาจจะเส้นทางรถติดเติดเราก็ต้องเห็นใจคนขับสิมันเท่าไรมันกี่บาทเนี่ย167บาทมาถึงแค่160บาทเองมันนี่เข้าใจผิดตอนช่วงเดียวพอดีไงแล้วจะอยู่จะไม่ได้โกงมันมันร้อยหกสิบบาทแบบนี้เขาใจผิดหรือว่าที่เขาใจผิดบางคนมันก็หลบได้แค่นั้นเขาให้เขาไปคุณยืมหวยไปแค่ร้อยกว่าบาทเองไม่ได้เยอะแยะนั่งเข้ามาคนแบบนี้ไม่ไหวถ่ายคลิปไปเลยผมไปถ่ายป้องกันตัวคุณทำร้ายร่างกายผมด้วยทำไรเอ้าคุณโดนตัวผมแล้วทำผมแต่ผมไม่ได้เอามาถือสายอย่างวันนี้อันนี้มิเตอร์ก็ได้สิบาทไปก็ไปครับไอ้เด็กผมขับรถคันนี้ไปเดินในตำรวจก็ได้โทรแจ้ง191ท้องนี้เลยให้เขาไปเถอะไปร้อยหกสิบไปไปนี่ก็จบแล้วโอ้ผมต้องไปได้แล้วนะคุณไม่อันนี้เขาพลเมืองดีครับผมขอบคุณมากมากเลยครับที่ผมป้ายคุณเลยนะไม่ต้องมาว่าอีกยี่ไม่ใช่มันแค่ร้อยกว่าบาทแค่คนเดียวลูกผมไม่สบายนะไม่ยอมครับมาผมต้องมาตามเส้นทางครับเลย20บาทครับอีก20บาทด้วยไอ้20บาทเขาโกงผมอ่ะเอาตั้งตำรวจดีกว่าผมอ่ะเราผิดเหรอไม่ได้ถามมึงว่าเราผิดเหรอต้องแจ้งรถมา
โรงพยาบาลนี่นี่ทางสำรวจไม่ใช่ผมโดนนะพี่ผมมาจากทางไอ้ประชาที่เดี๋ยวเราได้ดีกลับไปเดี๋ยวผมแจ้งเลยไปแจ้งความเลยมาจากมาเลยครับอะไรโอ้ยไอ้ไอ้แฟนครับขึ้นเครื่องครับจิ๊กโกหายเลยผมไม่ได้ขี้โกงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ